ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพีเจ TPE กันอีกแล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่จะมาบอกกันนะครับแต่มันไม่ใช่กิจกรรมของสายฟรีนะอาจจะเป็นกิจกรรมของสายเติมนะครับนั่นคือกิจกรรมนี่ครับเป็นเมื่อพี่ออกใจเนี่ยหมดขั้วเมื่อกี้มีคนเชิญนะครับเข้าไปหน้ากิจกรรมเข้าตรงนี้ครับเห็นเปล่ากิจกรรมแฟชั่นยีนนะครับหมุน8ทิศเอาอีกแล้วหมุน8ทิศมาอีกแล้วครับเชิญเหมือนชุดก็เจ๋งแต่อันนี้เป็นแฟชั่นยีนนะครับเห็นเขาว่าเป็นการรวมการออกแบบดีไซน์ของแฟชั่นยีนชื่อดังนะครับกับเกมฟรีไฟนะครับออกแบบด้วยกันนะครับก็เลยได้เป็นแฟชั่น2ชุดนี้มานะครับเอาเกือบปิดแป๊บนึงวิธีเล่นนะครับก็คือให้เราเลือกสิ่งที่เราไม่ต้องการย้ำนะครับนี่แหละครับเหตุผลที่พี่ไม่ค่อย สิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับก็คืออะไรที่เราไม่อยากได้เราก็เลือกมันออกนะครับแล้วมาสลับที่กันอยู่ด้วยถ้าเกิดเป็นตัวเนี่ยอีกตัวสาขา3พี่ไอ้หมวกเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าแต่ละคนน่าจะสลับที่กันนะครับพี่ก็จะเลือกปิดนี่2อย่างนี้เอาจริงๆถ้าปิดได้4อย่างพี่จะปิด2อย่างนี้มันมีแต่ของที่ไม่น่าสนใจครับแต่ว่าเราเลือกปิดได้แค่2อย่างแล้วก็ปิดสิ่งที่เราไม่ต้องการไปแล้วเราก็กดตกลงพอกดแล้วหมุนครั้งแรกเราเสีย9เพชรนะครับเหมือนตอนสุ่มชุดก็จิเลยเรามาดูกันครับว่ามันจะได้ของดีมั้ยสุ่ม7ครั้งก็บอกการันตีของแรออกแน่นอนครับก็คือถ้าสุ่ม7ครั้งน้องจะได้1ชุดแน่นอน1 2 3 4 5 6 7 8ครั้งเลยนะครับเอาครับครั้งแรก9เพชรครับลองหมุนกันดีกว่าว่าของดีจะออกไหมหรือจะเกลือตึ๊ดเออเหือเรียบร้อยครับของที่ไม่อยากได้ออกแล้ว1ชิ้นครับแล้วก็เมื่อกี้พี่ลืมบอกพี่มีเพชรอยู่160กว่าเพชรนะครับ166เหมือนง่ายนี่แหละถามว่าพี่เอาเพชรมาจากไหนต้นนึงครับพี่เติมไป69บาทนะครับแต่ว่าถามว่าพี่เติมมันจะคุ้มหรอเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการเติมที่ถูกวิธีนะครับเอาล่ะต่อไป49เพชรมาลองดูครับของดีคือน้องครับพี่ขอลองได้ไหมครับคือตอนเที่ยงอ่ะพี่ไม่เล่นเกมแน่นอนครับตอนเที่ยงคือถ้าไม่ทำคลิปพี่ก็ทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเกมแล้วครับพี่ไม่ได้เล่นนะว่าตอนเที่ยงพี่ต้องพักเที่ยงเฉยๆอ่ะถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์อ่ะพี่จะไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าพี่ต้องไปทำงานอีกนะครับพี่แค่มาทำดูครับเห็นไหมออกแต่ของที่ว่าไม่อยากได้เห็นปะคือแบบถ้าออกเป็นตั๋วก็ยังดีนะครับคือแบบว่า49เพชรออกเป็นหมวกก็ได้เอาเป็นบัตรเป็นชื่อออกไปนี่ก็ได้แต่คือจะออกแต่เฉพาะของที่แบบว่าเราไม่อยากได้ก่อนครับดูครั้งที่3ครับ99เพชรแล้วเดี๋ยวจะดูด้วยว่ากล่องนี้มันได้อะไรนะครับหมุน3ครั้งครับนั่นไงครับได้ตั๋วสุ่มสกินปืนจริงด้วยเห็นไหมเอาครับไปก่อนดูไปว่านี่คือเวลาที่เราได้ไหมเห็นไหมแต่ละครั้งที่เราหมุนนะครับมันก็จะมีบอกนะว่าเราหมุนได้อะไรตอนไหนเวลาไหนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ถามว่าคุ้มไหมก็ถ้าเป็นสายเติมนะครับก็อยากได้นะครับก็เอาเถอะครับแต่เป็นสายฟรีพี่ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าพี่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับได้ตั๋วไดมอนด์ใบหนึ่งนะครับถ้าถามพี่นะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเว้นแต่ว่าถ้าใครอยากได้ชุดอ่ะก็เอาเลยแต่พี่มาทำให้ดูเฉยๆนะครับพี่ไม่อยากได้ชุดนะเพราะว่าเอาตรงชุดพี่มีเยอะมากพี่ไม่รู้จะใส่ชุดอะไรแล้วครับส่วนนี้ก็ของที่มีพี่ก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ทำคลิปนะครับอันนี้เฮ้ยลองเล่นหน่อยครับไหนๆก็มาละเฮ้ยโอ้โหนึกว่าพิมพ์เขียวจะออกครับตกใจครับตกใจเลยนะงั้นมาลองตู้นี้กันหน่อยดีครับไหนๆก็มากันแล้วนะครับฟาร์มามิกุคือมีอยู่แล้วจริงๆของที่ว่าได้ซ้ำมันน่าจะให้เป็นโทเค็นแทนนะเพราะว่าต่อให้ฟาร์มาเป็นรายวันมาพี่ก็มีอยู่แล้วอะมาเป็นไรครับเราได้สมฟรีอีกใบนึงครับมีถาวรอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ค่อยอยากได้นะครับได้ท่าเต้นซ้ำอีกแล้วครับก็เป็นว่าจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่พี่มาพาให้ดูกันครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เอามาหลอกตังนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เป็นสายเติมจริงๆถ้าไม่ใช่สายเติมจริงพี่ก็ไม่แนะนำนะจริงๆนะเฮ้ยกล่องสุ่มสกินปืน7เพชรเหรอจัดครับแป๊บนึงนะครับแล้วก็วิธีเติมเงินนะครับที่พี่เติมนะครับถามว่าเติมไงคุ้มก็อย่างที่พี่เคยบอกไปครั้งนึงละพี่เติมเป็นแพ็กเกจรายสัปดาห์นะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเติมครั้งแรกเมื่อกี้พี่เติมครั้งแรกใช่ครับเขาให้100เพชรฟรี
แพ็กเกจนี้ครับเราจะรับเพชรได้ทุกวันวันละ60เพชรนะจนครบ420เพชรโดยการเติมแค่69บาทนะครับถ้าใครที่ไม่รีบนะครับก็แนะนำให้เติมอย่างนี้ดีกว่านะคุ้มกว่าครับแล้วก็กิจกรรมที่คนถามมีกิจกรรมนึงน้องชอบถามกันครับว่าเสื้อไหนแป๊บนึงเดี๋ยวพี่หาชุดก่อนหาไปเอากิจกรรมแป๊บนึงนะครับขออภัยพี่หากิจกรรมไม่เจอเฮ้ยกิจกรรมไปไหนวะอ๋อนี่ครับกิจกรรมนี้ตลอดไปนะครับอีกนิดตลอดไปนะครับกิจกรรมนี้น้องคงสงสัยใช่ไหมว่าชุดผู้บุกเบิกคือชุดไหนนะครับชุดผู้บุกเบิกก็คือชุดที่คนที่เล่นแบบเกมแรกๆเลยครับถึงจะได้นะครับเราไม่มีนะครับพี่ก็ไม่มีพี่ไม่เล่นแรกๆนะครับซีรีส์แรกๆเลยพี่ไม่ทันนะครับส่วนชุดนี้แหละพี่ชุดที่2เนี่ยต้องใส่ชุดไหนชุดนี้มีนะครับทุกคนมีหมดนะครับเป็นของฟรีที่ GM แจกนะครับทุกคนได้เดี๋ยวพี่บอกว่าชุดไหนครับก็คือชุดนี้อันนึงพี่กดผิดก็คือชุดตัวนี้ครับเสื้อตัวนี้นี่ให้ใส่เสื้อตัวนี้ลงไปเล่นครับอันนึงน่าว่าไปไหนแล้วคำนึงพี่ขอหากันนะครับมันเยอะมากครับสังเกตง่ายๆครับมันเป็นชุดที่จะมีเสื้อ2ตัวกางเกง2ตัวก็คือใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับนี่ไงรองเท้าก็นี่ครับแต่เป็นชุดนี้นะครับคือเสื้อ2ตัวกางเกง2ตัวสังเกตง่ายๆนะครับใส่แล้วลงเล่นครบ40นาทีเราจะได้พวกแผ่นที่เสบียงตาล่าสังหารฟรีนะครับถ้าใครอยากได้ก็ใส่ลงเล่นเอานะครับก็คลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วเห็น GM ว่าจะไลฟ์สดนะครับแจกพิมพ์เขียวอีกถ้าใครอยากได้พิมพ์เขียวอยากได้หินกายล่างนะครับกดซับและกดกระดิ่งช่องพี่ไว้นะครับช่องนี้ถูกใจใส่ฟรีครับใส่ฟรีอยู่ได้นะจ๊ะไปแล้วครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยส่วนไอ้เพชรเนี่ยไม่ต้องไปหวังกับมันครับพี่เล่นหลายร้อยตามากครับพี่ก็หาไม่ได้เหมือนกันนะครับ เอาละครับพี่ไปกินข้าวไปทำงานกันนะครับบ๊ายบาย